นี่เลยเหลือนกกินนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะสวนหลังบ้านพาชมสวนหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาดูองุ่นดำนะคะองุ่นทำวายนะคะปีนี้เราไม่ได้ทำองุ่นเลยเนาะปีนี้เราไม่ได้ทำคลิปองุ่นเลยเนาะแต่วันนี้เราจะให้ดูองุ่นเรานี่มันสุกนะคะหวานมากเลยเราจะเก็บองุ่นให้กินนะคะองุ่นปีนี้ไม่ได้ทำเลยเนาะดูไม่ได้ทำคลิปองุ่นเลยนะคะปีนี้เราพามาดูองุ่นนะคะวันนี้ออกมาเก็บผ้าพอออกมาเก็บผ้าเสร็จเห็นองุ่นมันสุกแล้วมันหวานเปรี้ยวๆหวานๆนะคะก็เลยจะให้ดูนี่เลยนะคะปีก็ไม่ค่อยได้มานอนเลยปีนี้ซัมเมอร์ผ่านไปนี่ต้นองุ่นหลังข้างหลังเรานะเดี๋ยวเราเก็บให้ดูเนาะเก็บลูกไหนกินดีนี่ลูกนี้นะคะดูพร้อมกันเลยทุกคนเนี่ยอันนี้คือเหลือนกกินนะคะอันนี้คือเหลือนกกินเนาะนี่เลยเหลือนกกินนะคะเราจะเก็บกินเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยกำลังอร่อยมีน้องเขาให้เก็บส่งไปเสียดายน้องเขาไม่มาเอานี่นะคะเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยวอมหวานเลยเห็นออกมาหนาวๆอยู่นะแต่อดไม่ได้ให้กินก็หมดเป็นพวงเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินใหม่ฝนตกๆหยุดๆวันนี้เนาะอร่อยมากเปรี้ยวอมหวานนะคะจริงๆขอไปทำวายเนาะอันนี้ต้องตัดแต่งจริงนะคะตัดแต่งกิ่งต้องเอากิ่งเขาทิ้งปีนี้ไม่ได้มายุ่งกับต้นองุ่นเลยปีนี้ไปทําอย่างอื่นหมดนี่อันนี้เหลือนกกินนะคะมาดูใกล้ๆที่ว่านกเขากินเนาะนกเขากินหมดเลยเหลือนกกินนะคะที่เห็นๆเดี๋ยวเรากลับให้ดูเนาะเดี๋ยวเรากลับกล้องให้ดูนี่เลยนะคะอากาศเย็นๆฝนตกแล้วเดินออกมาจะหนาวๆสั่นๆหน่อยเหลือนกกินนกนี่เราออกมาแล้วมันมาหาแตงไปกินกับลาบมาหาของในสวนนี่แหละไปกินเก็บนู่นเก็บนี่ไปทำกับข้าวนะคะพอดีเห็นแล้วก็ได้ลองชิมดูเพราะว่ามันดำแล้วมันรูปแบบโอเคหน่อยนึงเลยลองชิมดูมันหวานเปรี้ยวๆอุ้ยไอแมงมุมเยอะมากมันหวานอมเปรี้ยวอร่อยกับจะหวานจัดแต่มันออกเปรี้ยวนิดเดียวมุมนี้ก็มีเยอะนะเนี่ยนกไม่เห็นแล้วเนี่ยเต็มเลยพวงนะหรือว่ามันแก่จัดมันถึงหวานก็ไม่รู้เนาะน้ำมันออกเม็ดมันก็มีเม็ดนะแต่ว่าพอมันมีน้ำหวานเม็ดมันนิดเดียวเลยอุ้ยอร่อยทำไมอร่อยจังเลยอ่ะหวานอร่อยเปรี้ยวนิดเดียวมีเยอะได้เยอะนะถ้าเก็บอีกก็ได้เยอะมัวแต่ไปทำอยู่กับเรียวเลยไม่มาดูตรงนี้อร่อยหวานหวานหวานดูนะคะว่ามีเยอะไหมนี่ยังเหลืออยู่โอ้ถ้าสองอ้อมีนกด้วยอันนี้มันมีรังนกตรงนี้นะเนี่ยไปยังอะนกเลยหานกไม่เจอแต่ว่านกมันเดินไปแล้วนะคะมีไข่รังมันมันมีไข่อยู่นะโอ้ถ้านกอยู่นี่ก็คงจะกินองุ่นเราเป็นอาหารตามซอกตามมุมมันมีอยู่นะคะปีนี้เราไม่ได้มาดูเลยเราปล่อยเลยนะคะปีหน้ามันจะดกมากเลยองุ่นบ้านเรามันจะดกปีเว้นปีนะคะอันนี้ก็องุ่นป่าเขียวปล่อยเขาขึ้นองุ่นอะไรขึ้นตลอดนี่ขึ้นอีกแล้วต้นนี้ขึ้นทั้งปีเลยเนาะเจอต้นมันลูกดกต้นมันสมบูรณ์ต้นอะไรของมันขึ้นทั้งปีเลยต้นอ่อนต้นแก่ใบกิ่งเนี่ยขึ้นตลอดทั้งปีเลยขึ้นมาใหม่ต้องมาตัดกิ่งมันแต่เราไม่ได้ตัดมันก็ปล่อยแล้วมันขึ้นมาใหม่
ตัวสุกก็สุกไปไม่ได้ตัดแต่งไม่ได้ยุ่งมันปีนี้ดูบีบแล้วน้ำมันแตกอร่อยอร่อยมากเลยมันหวานแบบมันหวานอร่อยแต่มันจะมีอมเปรี้ยวแบบเปรี้ยวมันแตะให้ได้รสอ่ะน้องเขาให้เก็บให้เขาค่ายขายอยู่แต่เขาอยู่ไกลเราส่งไปมันคงจะช้ำโอ้โหดูพวงนี้โอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาเก็บโอ้โหข้างบนอีกนู่นนู่นนี่เหลือนกกินนะดูรอยนกกินนะคะเดือนอย่างนี้คือรอยนกกินถ้าคนที่เขาปลูกเป็นเกษตรเนาะตรงนี้เขาจะเด็ดให้มันลูกใหญ่แต่เราไม่ทำมันก็เลยลูกเล็กแต่ว่ามันแปลกว่าเราเอาไว้ให้มันสุกจัดแล้วมันช้ำหวานยังไงไม่รู้แต่มันจะออกมาสุดท้ายรสชาติมันจะออกมาแบบฉันต้องกินอีกมันอร่อยหลายลูกตอนแรกจะไม่ทำคลิปนะไม้หักไม้นี้เก็บไว้ทำเชื้อเห็ดพึ่งใหญ่นะคะเริ่มหนาวแล้วอร่อยเก็บมาจากตรงนี้เมื่อกี้มันไม่ชัดอร่อยมากเลยไม่คิดว่ามันจะอร่อยปีนี้ไม่ได้ยุ่งมันเลยดูทุกคนนู่นถึงนู่นเลยปีนี้ก็จะรกแต่กับต้นพริกเต็มไปหมดนู่นขึ้นไปถึงตรงนู้นเลยแล้วต้องไปตัดออกนะคะมันเลื้อยไปต้นสนต้นนู้นต้นสนก็เลี้ยงไว้2ต้นเนาะเพื่อว่าข้างล่างเป็นเห็ดพึ่งใหญ่มันขึ้นเป็นลาแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่เป็นเห็ดต้องหาอาหารให้มันกินโอ้ยหนาวสั่นอากาศตอนนี้อยู่ที่15องศานะคะ15ถึง19วันนี้อากาศเริ่มจะเย็นแล้วฝนตกลงมาให้เห็ดออกโอ้โหดูเหลือนกกินแบบกินไปแบบน้ำมันจะออกมาเต็มปากเลยแล้วมันก็ตามมาด้วยหวานแล้วก็เปรี้ยวแตะให้มันได้รสแปลกดีแปลกมากนี่เลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะว่าเป็นคลิปสั้นๆคลิปไม่ได้ตั้งใจจะทำเนาะไม่ได้ตั้งใจจะทำจะเป็นคลิป100ล้านวิวให้ฉันไหมเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณทุก Subscribe ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ช่องสวนหลังบ้านนะคะเราก็จะเก็บเกี่ยวทำคลิปต่างๆในสวนเรานี่แหละให้เพื่อนๆได้ชมกันได้ดูกันเนาะดูเราจะไปแล้วเราก็ยังมุดหานี่ดูนี้ไม่ใช่ไม่ใหญ่นะคะพวงก็ใหญ่นะคะนี่เลยข้างในก็มีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเก็บใส่ตะกร้าเนาะก็ขออีกครั้งนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะใครที่ชอบคลิปสวนหลังบ้านชีวิตบ้านๆในอังกฤษนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะว่าคลิปต่อไปเราจะเอาอะไรในสวนหลังบ้านที่ปลูกมาให้ชมนะคะใครที่อยู่ในอังกฤษอยู่ใน UK เนาะอยากจะปลูกอยากจะอะไรแบ่งปันกันได้นะคะขอพืชพันธุ์คุยกันต่างๆนะคะก็มาแบ่งปันกันได้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเราด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ สวยไหมคะอันนี้คือเรือที่นกกินสวยไหมสวยไหมเย็นๆเอาแบบธรรมชาติเลยดูสวยมากเลย